ราศีตุลดูดวงรายเดือนนี่เป็นการพยากรณ์การโคจรของดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของเดือนพฤษภาคมเท่านั้นซึ่งอาจจะถูกต้องตรงจริง 100% หรือไม่ถึง 20% นั้นขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาเกิดเดือนพ.ศ.และจังหวัดที่เกิดมาให้เราดูจึงจะรู้ว่าถูกต้องตรงจริง 100% ไหมชาวราศีตุลเดือนนี้มีดาวตัวตนคือดาวศุกร์ไปตกพบอริและมีดาวสหัสชะที่แปลว่าเพื่อนสนิทญาติมิตรชิดใกล้ไปตกพบอริเช่นกันประกอบกับมีดาวปุตตะคือราหูที่เป็นตัวแทนของลูกหลานบริวารทีมงานลูกค้าโคจรไปปะทะดาวสุภะบกวินาศคือดาวพุธปะทะดาวมฤตยูด้วยซ้ำเติมด้วยคาดเคราะห์ใหญ่ประจำปีหากท่านมีดาวในพื้นดวงที่พบปัตตนิด้วยแล้วก็เหตุการณ์จะเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนดังนี้คืออาจมีปัญหาความรักถึงขั้นเลิกราอย่าร้างกันได้หากทำอะไรที่เป็นการร่วมหุ้นลงทุนมีหุ้นส่วนก็อาจจะมีปัญหากันหรือมีการหลอกลวงเกิดขึ้นได้เรื่องความรักหากมีปัญหากันก็อาจจะกระทบถึงลูกหลานถึงญาติผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้อีกจุดหนึ่งหากท่านมีดาวในพื้นดวงที่พบการเงินด้วยแล้วก็จะเจอคาดเคราะห์ใหญ่ประจำปีอีกจุดเหตุการณ์เสียเงินเสียทองมีปัญหาใหญ่เข้ามาจำเป็นต้องใช้เงินในการเคลียร์ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงเช่นกันดูดวงการเงินดาวการเงินของชาวราศีตุลเดือนนี้นั้นคือดาวอังคารโคจรเป็นอุดในภพปุตตะแต่ส่งดาวเจ้าเรือนปุตตะเองคือราหูไปปะทะดาวพุธเป็นพุธราหูคู่ศัตรูปะทะดาวมฤตยูเป็นมฤตยูราหูอีกเช่นกันให้ระมัดระวังเรื่องการเงินของคุณลงทุนทำอะไรที่เป็นงานเสริมสร้างรายได้เสริมนั้นหากพิจารณาไม่ถี่ถ้วนไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดท่านมีโอกาสจะได้ไม่คุ้มเสียดูดวงความรักดาวความรักของชาวราศีตุลคือดาวอังคารเช่นกันโคจรแบบนี้นั้นท่านมีโอกาสเสียเงินเสียทองไปกับความรักได้เช่นกันหากท่านมีความรักลับๆมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามารักมาชอบก็อาจถูกแฟนจับได้หรือใช้จ่ายเงินไปเพื่อเคลียร์ปัญหาความรักหากท่านยังโสดอยู่ก็จะมีความรักเข้ามาแต่กว่าจะลงเอยกันได้ก็มีอุปสรรคเข้ามาก่อนมีเรื่องจุกจิกใจอยู่สักพักหนึ่งมีโอกาสได้พบเจอความรักจากช่องทางออนไลน์หรือมีชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามารักมาชอบหรือเจอพ่อไม้แม่ไม้ได้เช่นกันดูดวงโชคลาภท่านมีโอกาสได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามเลขเด็ดเลขมงคลงวดประจำเดือนนี้นั้นก็ควรเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกหรือบริวารทีมงานนำพามาให้เหล่านี้เป็นต้น